นี่คือความสำเร็จของการอดทนบอกอ้อยว่านี่คือความสำเร็จของการฝึกซ้อมการเชื่อฟังคำสั่งการอยู่ในระเบียบวินัยตอนนี้สิ่งต่างๆที่อ้อยได้ทำไปเนี่ยความดีต่างๆที่ทำไปเนี่ยมันกลับเข้าสู่ตัวอ้อยทำให้อ้อยประสบความสำเร็จอ้อยจะต้องได้เหรียญโอลิมปิกตัวอันผมก็บอกอ้อยอีนะครับอ้อยก็บอกว่าเจ้าจะทำเพื่อใดเจ้าอยากจะเป็นทหารเจ้าอยากจะเป็นตำรวจอ้อยก็อุ้ยอ้าวดังนั้นอ้อยก็ต้องได้เหรียญโอลิมปิกกลับมาแค่เหรียญเอเชียนเกมยังแบบป้อเตื่อผมก็บอกละอ้อยอีขึ้นกับน้องใจอีนะเรานี่อ้อยก็ทำสำเร็จนะจอดไปก่อนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ที่กำลังใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ชื่อไม่เสียงกับมาซีเกมซีเกมเสื้อน้ำท้องมาเก็บไว้ทิ้งไว้เนี่ยเหรียญในเยาวชนโลก3เหรียญในอ้อยไปได้ก็ไว้มาวะโชว์เล็กก็ประจายครับจะอยู่ในกลุ่มประจายเราอ้อยก็ฮักประจายคืออุ้ยไงคือมีอย่างแบ่งปันมีอย่างฮือมดผมก็ดูว่าเอ๊ะนักกีฬาอ้อยคนเนี้ยก็เลยฮือพื้นฐานเบสิกต่างๆของกีฬาที่พอจะมีเฮียในระดับประถมศึกษานะครับฮือไปอ้อยทำดีกว่าประจายอ้อยทำได้แล้วก็ได้ดีตัวก็เลยเอ๊ะเขาจะเฮียจะได้ให้อ้อยไปไกลกว่านี้และโชคดีของอ้อยคือมีเพื่อนนะครับแนะนำมีเพื่อนปรึกษากันเพื่อนพูดคุยกันว่าแกอยู่โรงเรียนกีฬาชลบุรีจังหวัดชลบุรีและเป็นเข้าสู่ทำเนียบโค้ชนักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติเจอกันในงานสังสรรค์วิไลพระศึกษาเชียงใหม่ก็คุยกันว่ามีไหมอย่างนี้อย่างนี้รู้นี่มึงก็เรียนพระศึกษาดูสภาพร่างกายเด็กออกนะอย่างนี้อย่างนี้ร่างกายอย่างนี้มาจะมาเทรนดูก็เลยอ้วนไปอีกนะครับก็หายการที่ต่อไปมันเกินปี6เดือนพออ้อยเข้าสู่จั้นประถมศึกษาปีที่6เทอม1ผมก็เลยกับติดต่อเพื่อนกันว่าอยากได้ไหมเอ้าคนเหนือยังไม่มีนะมีแต่คนอีสานก็เลยลองดูถามอ้อยว่าถ้าออนสู้อ้อยสู้ก็จะขึ้นไปก็เลยตกลงกันว่าจะพาอ้อยไปเทสไปทดสอบไปตรวจร่างกายที่โรงเรียนกีฬาชลบุรีจังหวัดชลบุรีนะก็เลยขออนุญาตผู้อำนวยการพุทธพรหมินปากันไปโดยผมไปกับอ้อย2คนขับรถตั้งแต่เชียงรายหาดบ่ายถึงชลบุรีไปทดสอบร่างกายดูนะครับเลยถึงว่าจะเป็นนักกีฬายกน้ำหนักได้ก่อนะครับ